ดูถ้อยแถลงของเฟดกันหน่อยนะคะหลังจากที่แถลงกันออกมาค่ะก็มีนักวิเคราะห์ต้องคาดการณ์กันต่อนะคะแล้วอย่างนี้ปีหน้าจะเห็นเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีการบอกว่าปีหน้าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณ 1% แต่ครั้งนี้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะเหลือแค่ประมาณ 0.5% เท่านั้นทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์จาก Goldman Sachs ก็ประเมินนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดน่าจะเริ่มต้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 4 ปีหน้าล่าช้าจากเดิมที่คาดว่าจะปรับลงในช่วงไตรมาส 2ซึ่งคณะกรรมการการเงินของเฟดเพิ่งจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ร้อยละ 5.25 ถึง 5.5 นะคะพร้อมกับส่งสัญญาณว่าปีหน้าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 0.5 จากเดิมเนี่ยคาดว่าจะลดลงร้อยละ 1คุณโจโรมพาวเวลค่ะประธานเฟดระบุว่าจะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้จนกว่าจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ2ขณะที่แจนฮุสติอุสนะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs ก็บอกค่ะว่าในการประชุมครั้งล่าสุดคณะกรรมการเฟดไม่ได้ให้น้ำหนักกับมุมมองที่ว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างยาวนานในปีหน้าซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ย Goldman Sachs มองว่านี่ก็สะท้อนถึงการที่อัตราเงินเฟ้อจะต้องลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเอื้อให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงค่ะทางด้านของบราเค่ก็ประเมินนะคะว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม3ครั้งสุดท้ายของปี2567ขณะที่มอร์แกนสแตนเลย์ยังมองค่ะว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนมีนาคมปีหน้าการประเมินรายไตรมาสของเฟดชี้นะคะว่าค่ามัธยฐานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของเฟดในปีนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ถึง 5.75 มากกว่าระดับปัจจุบันประมาณร้อยละ 0.25 ก็เลยทำให้คาดการณ์กันค่ะว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้แต่ว่าทั้ง Goldman Sachs แล้วก็ Morgan Stanley ก็ไม่ได้คาดนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้ส่วน Barclays แล้วก็ Bank of America รวมถึง Citigroup ก็มองว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ